คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องคลื่นชีวิตโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่มาสุจะต้องพุ่งตัวเข้าไปช่วยกันยาย่าซึ่งกำลังจะโดนปลาไข่เน่าใส่เฮ้ยคุณพี่ละมั้งขอน้ำแข็งหน่อยครับขอน้ำแข็งหน่อยฉากนี้มาสูตรจะเข้าไปช่วยคือช่วยทำให้เจ็บมากกว่าเดิมใช่ไหมคะเมียไม่เจ็บยิ่งช้ำใครจะเข้าใจโทษนะครับโทษผู้ชมคะถึงแม่ยาย่าจะมีอาการหัวแดงเล็กน้อยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ยาย่าก็ไม่ย่อท้อขอถ่ายทำต่อทันทีโดยในฉากนี้เป็นฉากที่นักแสดงประกอบจะต้องปาไข่เน่าใส่มาสุและยาย่าอยากเป็นคนปาค่ะเมื่อพี่แอลผู้กำกับได้ยินนิชาอาสาดังนั้นก็อนุญาตให้นิชาเป็นคนปาทันทีและก่อนถ่ายนิชาก็ตั้งใจฝึกซ้อมเป็นอย่างมากต่อยาวนะครับเมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจพี่แอลก็สั่งถ่ายทำฉากนี้ทันทีห้าสี่สามสองหนึ่งสี่เท้าสองคนโดนไปถ้าไม่ได้โดนแค่มาสุแต่โดนไปยันกล้องที่ใช้ถ่ายละครกันเลยทีเดียวปาได้ทั่วถึงดีจริงๆค่ะนิชาคุณผู้ชมคะเนื่องจากฝีมือการปาไข่ของนิชานั้นดูจะกว้างขวางมากไปสนิทการถ่ายทำครั้งที่สองจึงเป็นหน้าที่ของทางทีมงานที่จะเป็นคนปาใส่หลังของมาสุแทนและผลก็ปรากฏว่าร้านแตกโอเคไม่โดนกล้องแต่โดนยาญาติแทนเอาเป็นว่าถ้าครั้งหน้าจะมีการปากันอีกเจ๊แนะนำให้ติดต่อนักปาเป้ามืออาชีพเลยดีกว่าค่ะคุณพี่โดนเต็มน้อยเห็นจังจังทั้งสองตาคุณแม่หนูก็โ